สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวและผู้อยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาเลาะครับก่อนอื่นก็ขอกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำในเด้อครับเด้อมื้อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องพุ่นล่ะครับขึ้นไปเบิ่งสวนยางเบิ่งสถานที่ที่เฮาสิเจาะบ่อบาดาลนะครับเจาะบ่อบาดาลสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์กับใส่พลังพระอาทิตย์พลังแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เอ้าบ่อหลายใหญ่ห่างนะครับเนาะพร้อมแล้วก็ไปเบิ่งกันครับไปบัดนี้กำลังตั้งฐานครับตั้งเสาครับเสาแท่งแท่งทางน้ำนะครับเนาะนักตั้งเสาอยู่ช่วงโมอันตีพังเทปติ้งนะครับนะเทหัวเสาตั้งเสาแล้วเพื่อกระสีเทปูนทับไปแล้วก็ขึ้นโค้งเลยครับบ้านขึ้นโค้งสมัยทุกเมื่อนี้ท่านสมัยนะครับเนาะบ่ว่าอยู่กลางดงกลางป่าก็มัดเสื่อมมัดออกได้หมดไปเครื่องปันไฟเองครับเครื่องดังๆๆๆจ้ะเจาะน้ำบาดาลนะครับเนาะเจ้าน้ำบาดาลได้ใส่น้ำแรงภายในสวนยางของเขาต้องรับไปขออนุญาตได้ครับบ่แม่นว่าสิหอนได้หอนจอหรือเด้อครับนี่ขออนุญาตจากกรมทรัพย์ธรณีครับกาใบอนุญาตเพิ่นก็เฮาก็สิเสีย1,000นึงครับ1,000 1,000 บาทเพิ่นก็สิมาถ่ายรูปบ่อนสวนของเขาแล้วก็สิออกใบอนุญาตให้ก็เริ่มดำเนินการได้ครับบานครับเฮาไปจอบ่ไปขออนุญาตนี่ถือจับครับถือจับดำเนินคดีครับเพราะว่าน้ำกรมทรัพย์ธรณีเนาะก็เป็นผู้ดูแลเรื่องน้ำเรื่องอันนี้แหละครับทรัพย์ในดินน่ะไปของเพิ่นดูแลเอาอยากได้บ่อน้ำไว้ใส่ให้ก็ต้องลงทุนแน่เลยเนาะครับเนาะตัดต้นยางออกอยู่นี่ตัด10ต้นนี่แหละครับ10กว่าต้นเหมือนบางแดดการเฮาบ่ตัดออกครับบ่ได้แล้วครับเบิ่งแสงแดดบ่ถึงแสงโซล่าเซลล์ก็บ่มีไฟมาปั่นน้ำแล้วครับถ้าเฮามีน้ำมีหยังแล้วเฮาก็บ่ได้ที่ว่างเฮาสิปลูกหยังก็ได้ครับนี่ปลูกผักปลูกข้าวโพดสาลีไว้กินสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์แหละครับแสงโซล่าเซลล์คนว่าเอ้าบัดนี้เฮาจะเข้ามาเบิ่งช่วงขึ้นโค้งต่อไปนะครับเนาะเอ้าขึ้นเสาเรียบร้อยแล้วครับบัดนี้ความสูงนี่3.50 เมตรแล้วก็จะต่อบันตั้งทางขึ้นไปอีกน่าจะ2เมตรครับบาดนี้2เมตรตั้งทางมุงเนาะมุงสังกะสีติดโซล่าเซลล์แหละครับอยู่บนสังกะสีติดแผงโซล่าเซลล์ตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับกำลังตัดเหล็กเหล็กไปก่อนพร้อมแล้วครับเหล็กใส่เครื่องปั่นไฟเนาะครับเนาะกลางปั่นไป
ใส่ออกใส่เสื่อมตัดเล็กครับกันสิประมาณ2-3 มือนี่แหละครับ2-3 มือก็เสร็จโอเคเทพื้นตั้งเสาเรียบร้อยแล้วเทลินตั้งเสาเรียบร้อยแล้วครับแต่ขึ้นโค้งครับรอปูนแห้งจังน้อยเพิ่นก็สิขึ้นโค้งพักบายๆพุ่นล่ะครับบายขึ้นโค้งหาคำช่วงแดดฮ้อนครับบ่ไวแดดเฮ็ดงานยามนี่ก็สิได้งานตอนเช้ากับตอนค่ำแล้วครับบายๆไปช่วงนี้โอ้แดดฮ้อนครับฮะขึ้นเสาพุ่นล่ะครับขึ้นโค้งแล้วพุ่นล่ะครับจังสิไปอาจจะมาเบิ่งใหม่ขึ้นโค้งจะมาตอนนี้ครับนี่แหละครับชีวิตของช่างละเมานะครับเนาะนอนกลางกินกลางทรายเมาเห็ดน้ำส่วนอย่างได้ครับน้ำหนองน้ำปลาต้องเอาทุกสถานการณ์โอ้กำลังขึ้นโค้งครับกำลังดีแต่ว่ามีไฟแล้วครับติดเครื่องอุปกรณ์น้ำมันโอ้เถียงนาก็มีครับนอนอยู่เถียงนาก็มีต้องสู้ทุกสถานการณ์เนาะเกิดมาเป็นช้างนะครับเนาะเฮ็ดช้างบ้านช้างนี่คือกันนี่แหละครับเฮ็ดน้ำดงน้ำปลาฮะก็ต้องนอนนอนได้ทุกสถานการณ์บ่ว่าจะไปคิดแต่ที่นอนนุ่มๆบ่ได้แล้วมารับเหมาบ่ได้มาเป็นช้างบ่ได้ครับตอนนี้หลังจากขึ้นเสาเรียบร้อยแล้วครับตัวยึดนะครับเนาะยึดเสาเจ้าเทตั้งเสาทำเสาขึ้นเสาหากบายมากอะซีเมนต์ซีเมนต์แห้งนะครับมายึดออกเล็กยึดนะครับยึดเสาระยะจาก3.50 เมตรครับขึ้นไป3.50 เมตรระยะ2 เมตรของเสาถ้าก็จะไปวางแท่งน้ำบนแท่งน้ำอีก2 เมตรนี่ครับนะครับเพชรงานน้ำนี่ก็เพชรได้ยังไม่เศร้ากับยังไม่แรงครับตอนเที่ยงโอ้แดดฮ้อนขนาดอยู่ในห่มยางนะครับห่มยางยังโอ้ลมบ่ทองนะครับเราลมบ่ทองเข้ามามันมืดมันใบยางคุมบ่ฮ้อนแดดบ่ฮ้อนแดดแต่ว่ามันเอานะครับเอาเบิ่งส่วนยางโอ้มันเป็นช่องเป็นช่องอยู่ลมผ่านบ่ผ่านเฮ็ดให้ผมเอานะครับแต่ยังมาแรงนี่ใครแน่ยังมาแรงยังมาแรงครับมือเศร้าตอนพระอาทิตย์บดแก่งแดดบดแก่ปัดไหลเนาะครับเนาะเป็นแสงแดดบดแห้งปัจจัยเครื่องเสียงเครื่องดังรื้อรื้อเครื่องปั่นไฟนะครับเนาะกับบ่มีเครื่องก็ทำงานไม่ได้แล้วครับงานเสื่อมงานออกกับเครื่องมีบ่อน้ำเขาก็สบายเนาะพี่น้องเนาะถ้าอยากใส่น้ำยามแรงถ้าก็สูบกันมาใส่
สำหรับบ่อประดาเนี่ยลึกความลึกนะครับเนาะความลึกเพิ่นเจาะลงไป55เมตรแต่ว่าความดันน้ำขึ้นมาอยู่ที่10เมตรครับยังลงไป10เมตรเฉพาะน้ำแล้วช่วงนี้เดือนมีนาเลยครับเดือนมีนาตำนาแรกไปครับตำนาแรกคาดว่าจะใช้ได้ตลอดครับใช้ได้ตลอดปีน้ำคือสิบเมตรบางบ่อพันดาไปจอลงจากเม็ดเหลือเยื่อปั๊มขึ้นมาแล้วได้น้ำสามทางเหมือนน้ำเหมือนเราใช่ไหมโอ้ยคือกี่ลายเนาะบาทเนี่ยบางเกลือผู้รับเหมาเพิ่นกะว่าแต่เขาบ่ไปกำกับน้ำบ่ไปเบิ่งน้ำนี่ไว้เพิ่นจออย่างเดียวเพิ่นกะลักไก่เหมือนกันแหละครับผู้ใดสิบอยากแล้วไว้เนาะแต่ว่ากับอันลากอะไรเลยครับอันนี้ต้องกับบริษัทน้ำนี่ต้องน้ำมาสอมอีกนะครับกลับคืนมาสอมเสียเวลาไปไล่อีกธรรมดาเขาต้องเห็ดไข่มันมาตรฐานเป็นรถนะครับเนาะมาตรฐานมีน้ำไข่มันได้ใส่น้ำไหลรัวร่วงบ่แม่นเห็ดถูกเอาเผากินนะครับเห็ดพอไปได้มันกับผู้รับเหมาผู้ใดเฮ็ดพอทำนี่มันกับไปก็ได้แล้วครับบ่มีงานแล้วต่อไปปล่อยเว้าเจ้าเว้าติดปากว่างแล้วครับต่อๆกันไปโอ้ยโอ้ยผู้นี้เฮ็ดบ่ดีครับกระจะว่าโอ้สร้างเฮ็ดบ่ดีว่ะแล้วแล้วครับทำตัดอนาคตเจ้าของแล้วครับเอ้ารอชมต่อไปเด้อครับอีพี2พุ่นละบัดยามตอนขึ้นโก้งขึ้นยางแล้วล่ะครับใต้ทางใต้ยางครับคอยติดตามต่อไปนะครับเนาะ